ตุทัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมยังไงเมื่อยไหมก็ชาวพุทธที่มีเจตนานะเจตนาแบบนี้หายากเจตนามาละความชั่วนะมาทำความดีมาทำจิตใจให้ขาวรอบเนาะอดหลับอดนอนนั่งเมื่อยนะอย่างเงี้ยโอ้โหหายากนะก็เนี่ยแหละพวกเทวดาพวกนางฟ้าก็นั่งอยู่เงี้ยแหละนะบางทีเขาก็อื่นเขาก็ไปนอนกันแล้วเนาะก็แปลกนะการอบรมพุทธศาสนาเนี่ยนะก็ทำได้หลายวิธีนะทำได้หลายวิธีหลายวิธีหลายระดับนะทำได้หลายระดับหลายวิธีฉะนั้นก็ทำได้จริงๆก็3ระดับก็อบรม3ระดับเช่นการอ่านการฟังนะการศึกษาเราเรียนนี้เขาก็เรียกว่าสุตมยปัญญาใช่ไหมเช่นเราไปฟังนี้หรือไปอ่านพระไตรปิฎกมั่งนะอ่านหนังสือธรรมะมั่งนะแล้วก็ฟังอันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งนะระดับของการปฏิบัติจากนั้นก็การคิดหาเหตุหาผลนั่งคิดหาเหตุหาผลนะเปรียบเทียบไปอันนี้ก็เรียกจินตามยปัญญานะก็ระดับหนึ่งก็ทำได้ระดับหนึ่งจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็อีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกายกับจิตนั่นแหละนะเรื่องของกายกับจิตเรื่องของธรรมชาตินะเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกฎแห่งธรรมชาติเรื่องของการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของผลในการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็หมายถึงว่าการเข้าถึงธรรมชาตินั่นเองเข้าถึงธรรมชาติได้แล้วก็ปฏิบัติไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนเขาอย่าไปทำลายเราฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยการฝืนธรรมชาตินะปฏิบัติออกจากความเป็นจริงของธรรมชาตินะเราก็ทำลายกันหมดทำลายธรรมชาติใช้เขาในทางที่ไม่ถูกนะทั้งที่ธรรมชาติเนี่ยเป็นสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมมีสัจธรรมมีสมมติธรรมมีศาสนธรรมเห็นไหมสัจธรรมก็คือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณอันนี้ก็เรียกสัจธรรมนะหมายถึงว่าธาตุห้าอย่างเนี่ยถ้าไม่รวมกันนะเขาเรียกสัจธรรมคือทุกมีความสมดุลมีความเข้มแข็งของแต่ละอย่างดินเขาก็สมดุลเข้มแข็งของเขานะอันไหนที่ทำให้เขาไม่ดีเขาก็
เป็นทุกข์แก่เราเนี่ยอะไรที่ไปทําเขาใช้เขาไม่ถูกไม่ต้องเขาดินเขาเสียก็เป็นทุกข์แก่เราน้ําก็เหมือนกันมั้ยเป็นทุกข์กับเราจริงๆแล้วของเขามีความสมดุลมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วถ้าไม่รวมกันก็เรียกสัจธรรมแต่ถ้าเมื่อรวมกันมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟรวมกันเมื่อไหร่ก็เป็นพวกรูปเป็นพวกวัตถุสิ่งของเขาเรียกวัตถุสิ่งของใช่ไหมไม่มีธาตุวิญญาณใช่ไหมก็เป็นวัตถุสิ่งของแต่เมื่อไหร่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันธาตุวิญญาณเนาะเขาก็เรียกว่าสมมติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมพอรวมกันห้าอย่างในรวมกันวิญญาณเข้าไปนะก็กลายเป็นสัตว์กลายเป็นบุคคลกลายเป็นสัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นสมมุติหมดเลยพอสิ่งมีชีวิตเป็นขันธ์5ขึ้นมาพวกนี้สิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยสมมุติทั้งนั้นเลยนะก็สิ่งสมมุติขึ้นมาขึ้นทันทีเห็นมั้ยแล้วก็มีศาสนธรรมศาสนธรรมก็คือสิ่งที่พระเจ้าไปตรัสรู้เรื่องแบบนี้นะเป็นศาสนาเป็นศาสนะก็เป็นเรื่องเป็นศาสนาเห็นมั้ยเรื่องของกายจิตเรื่องของธรรมชาติของโลกใบนี้นะเรื่องของจักรวาลตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเราไม่สามารถจะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถที่เข้าไปรู้ได้เลยเราไม่เคยรู้เลยว่าร่างกายเรานี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะนะมันไม่เที่ยงนะนะมันเป็นกองแห่งทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะเราไม่รู้เลยเราจะเห็นแต่ความกายเกิดมาเนี่ยฉันเที่ยงนะฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กจนแก่จนหนุ่มจนแก่ฉันก็เที่ยงของฉันอย่างนี้นะเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเลยเรารู้แต่ว่านี่ของเราตัวเราของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเราเห็นเป็นอนัตตาหมดเราเข้าถึงสภาวะอันนี้ไม่ได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยว่าเพราะว่าไอ้การศึกษาเนี่ยการศึกษาหรือการอบรมเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเผื่อเราใช้แค่เพียงการเรียนการอ่านการฟังก็เหมือนกับว่าเราก็ไปเรียนไปอ่านแล้วก็จบแค่นั้นเราไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติไม่มาทำหรือเราการคิดหาเหตุหาผลเราก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติเอามาทำเนี่ยนะพวกนี้เข้าถึงสภาวะพวกนี้ไม่ได้เข้าถึงความของเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของสัตว์เรื่องของเขาเรียกเรื่องของสัตว์สัตว์โลกนะเรื่องของชีวิตของสัตว์โลกเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราใช้ภาวนามยปัญญาเนี่ยคือการทำสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดพลังพิเศษที่เข้าไปรู้ไปเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้นะพุทธเจ้าถึงสอนให้เราภาวนานะวัดเราก็บางคนก็ทำไมถึงมาทำสมาธิกันนะมั้ยมารักษาศีลกันมาทำสมาธิมันจะเลยฮะแล้วก็มาทำวิปัสสนากันก็เพราะว่าจะทำให้เราเข้าไปรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติของสัจธรรมความเป็นจริงของกายกับจิตเนี่ยโดยสภาวะเรื่องของกายกับจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องละเอียดอ่อนนะเราไม่เคยเราจะไม่คิดเลยไม่เห็นเลยว่าไอ้กายกับเราเนี่ยมันมีสภาพที่เกิดและดับเราไม่เคยเห็นมันเลยไม่เคยรู้เลยใช่ไหมแล้วก็ทั้งที่เห็นที่รู้แต่เราก็เข้าไม่ถึงมันไม่เคยเราก็ไปตามเรื่องตามราวของเราไปแต่สภาพจริงๆของกายเนี่ยมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันมีเซลล์เล็กๆเนี่ยพวกเซลล์ตอนเด็กเซลล์ตอนเด็กพอเซลล์ตอนเด็กเปลี่ยนแปลงนะ
มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเซลล์ก็เกิดดับเซลล์นะมันก็เกิดดับไปร่างกายมันก็เกิดดับจากเล็กพอมาโตขึ้นเซลล์มันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเซลล์เปลี่ยนแปลงร่างกายก็โตขึ้นมาเดี๋ยวพอเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนเซลล์นะมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาอันนี้ไอเหตุปัจจัยที่เซลล์นี่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยและร่างกายมันเปลี่ยนเพราะอะไรนะเพราะอะไรเพราะอาหารเพราะกรรมกรรมคือการกระทำของเรานะการกระทำของเราเพราะจิตคือนิสัยใจคอของเรานะเพราะอาหารเพราะอุณหภูมิใช่ไหมที่ระหว่างที่เราเปลี่ยนแปลงจากเด็กเนี่ยพ่อแม่ดูแลเราพ่อแม่ดูแลเราใช่ไหมให้อุณหภูมิเราให้อาหารเราให้อุณหภูมิเราแล้วก็พอโตขึ้นมาเราเริ่มแล้วนิสัยเรากรรมเก่าเรามีนิสัยเราเริ่มเปลี่ยนแปลงกิเลสมันเริ่มเกิดมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมไอ้เซลล์ตอนเด็กก็ตายไปก็เปลี่ยนแปลงใหม่เพราะอุปนิสัยของเราเองอุปนิสัยของการกินของอุณหภูมิการหาวิ่งหาอุณหภูมิที่เราชอบที่เราถูกนะเริ่มโดนกิเลสครอบงำแล้วนะตั้งเด็กๆเริ่มติดในอาหารติดในรสนั้นรสนี้นะอาหารที่เรากินไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไปถึงอายุมากจนแก่ตัวจะอะไรด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ก็ถึงร่างกายเราก็ตายไปด้วยกฎของธรรมชาติอันนี้แหละก็คือด้วยการกระทำของเราเองนิสัยใจคอเราติดอร่อยมั่งเราติดเราไม่ให้อุณหภูมิแก่ร่างกายเราใช่ไหมเราไม่ให้มันก็เปลี่ยนแปลงป่วยเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมกับมีกรรมทั้งเก่ากรรมใหม่นะมันก็เปลี่ยนไปเราก็เข้าถึงสภาวะนี้ไม่ได้นะจนกายนี้ตายไปก็ตายไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอวิชชามันครอบงำเราก็ไม่รู้มันก็เป็นไปของมันอย่างนี้เป็นไปหมุนเวียนไปของมันนะเกิดขึ้นมาอีกเราก็อย่างนี้อีกเหมือนเดิมอีกเราดูแลร่างกายนี้เราให้เข้มแข็งให้แข็งแรงไม่ได้ให้อยู่ในความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารมันตามที่มันต้องการไม่ได้ให้อากาศที่มันต้องการไม่ได้ใช่ไหมเราให้มันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราทำตามกิเลสของเราตามโลกใบนี้นะที่เขาพาเราไปก็สมมตินู่นสมมตินี่ใช่ไหมเทคโนโลยีมองอะไรก็พาเราไปตามกิเลสแต่เราขาดความรู้เห็นตามความเป็นจริงของกายเรานั้นเดี๋ยวเราก็เป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะรักษาไม่รู้จะดูแลร่างกายเรายังไงแล้วก็ปล่อยให้หมอมองโรงพยาบาลมองก็ไปดูแลเขาไปรักษามันนะแต่ทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยนะดูแลได้รักษาได้ทำได้นะแต่เรามักจะปล่อยให้เหตุมันเกิดให้ทุกข์มันเกิดแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยไปเสียเงินเสียทองกันต้องหาเงินหาทองเป็นหนี้เป็นสินไปโดยเราเข้าไม่ถึงสภาวะจริงของมันเห็นไหมในทำนองเดียวกันไอ้จิตเราเองเนี่ยนะก็เหมือนกันนะจิตเรานี่มีการเกิดการดับเกิดดับเร็วมากนะเร็วมากเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เคยรู้แล้วไม่รู้เลยว่าจิตมันอยู่ตรงไหนนะบางคนนะก็มาก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้พุทธทะเบียนบ้านนะเหมือนคนเขาพวกที่เขาเลี้ยงงัวรับจ้างเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวแล้วก็เย็นเช้าไปเอางัวมาไปเลี้ยงเย็นก็งัวไปส่งนะไม่เคยได้ลิ้มรสนมงัวเลยไม่รู้ว่านมงัวมันดียังไงมันมีประโยชน์ยังไงเหมือนเราเป็นชาวพุทธที่เราไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตเรายังไงเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ควรจะรู้เรื่องแบบนี้นะรู้เรื่องแล้วเข้าใจมันเข้าไปถึงมันให้ได้
แต่เราก็เข้าไม่ถึงเราไม่เคยเห็นว่าจิตเราก็เหมือนกันเราไม่เคยรู้เรื่องจิตเราเราปล่อยให้จิตเราเนี่ยโดนครอบงำโดยสังคมโลกโดยเทคโนโลยีโดนสื่อโดนอะไรโดนเราไม่เคยรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เคยรู้เลยใช่ไหมไม่รู้ปล่อยให้มันไปโดนเขาหลอกลวงเขาครอบงำโดนโลกใบนี้สังคมของมนุษย์ครอบงำบางทีเขาบุกระดมให้เราซื้อนู่นซื้อนี่ให้เป็นหนี้เป็นสินบางทีเขาก็ปลุกระดมให้เราไปตีกันไปเพี้ยงระเบิดใส่กันไปลบลาฆ่าฟันกันเนาะเราก็ไม่รู้อะไรบางทีก็ไปก็ตายไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ตายอยู่อย่างเงี้ยนะก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะอบรมกายอบรมจิตเราเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรในสภาพจริงๆนะจิตของเราก็เหมือนกันมีสภาพที่เกิดดับเร็วมากเร็วเกิดดับเปรียบเหมือนอะไรไหมเทียนไขนะกับไฟเนี่ยนะที่มันมีไฟอยู่อะไอ้ไฟเนี่ยเราจะเห็นเป็นดวงเดียวใช่ไหมเป็นไฟดวงเดียวแต่จริงๆไอ้ไฟนั้นนะมันเกิดดับเร็วมากจนเห็นเป็นดวงเดียวอยู่งั้นนะแต่จริงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราเข้าไปเห็นมันไม่ได้เพราะว่ามันเร็วด้วยเหตุด้วยปัจจัยของอันเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าถ้าเผื่อเทียนไขอันเนี้ยกับไฟเนี่ยถ้าเราดับไฟไปแล้วเนี่ยไฟมันยังมีไหมไฟยังมีไหมเมื่อเราดับไฟไปนะไฟมันก็ยังมีใช่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังมีเทียนไขอยู่ยังมีไส้เทียนไขอยู่ยังมีอากาศยังมีอุณหภูมิใช่ไหมมีอากาศมีความร้อนมีความเย็นมีออกซิเจนมีไนโตรเจนมีอยู่เมื่อไรเราจุดมันก็ติดนะเหมือนจิตเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยไอ้ไส้เทียนไขไอ้เทียนไขนะมันก็เปรียบเหมือนกิเลสนะเมื่อเราตายไปเนี่ยมันก็มีกิเลสอยู่งั้นจิตเราก็ไม่ตายอ่ะเพราะว่ามันยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธมีอวิชชามีความโลภความโกรธความหลงใช่มั้ยมีอุปทานมีกรรมมีผลของกรรมเนี่ยมันมีอยู่มันยังมีอยู่งั้นจิตมันก็เลยมันยังไม่ตายนะด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันเนี้ยเราจะทำยังไงให้จิตมันตายจะทำให้จิตมันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาเราก็ต้องเมื่อเทียนไขไม่มีอากาศไม่มีอุณหภูมิไม่มีอะไรไม่มีก็เหมือนกับว่าถ้าเผื่ออวิชชาหมดไปกิเลสมันหมดไปเห็นไหมกิเลสหมดไปความโลภความโกรธมันหมดไปตัณหามันหมดไปคือความอยากเห็นไหมอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันหมดไปการกระทำกรรมและผลของการกระทำมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่เกิดขึ้นจิตตายเห็นไหมเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยเกิดอีกแล้วไฟไม่มีเหตุเหมือนอย่างไฟอ่ะไฟไม่มีเหตุปัจจัยแล้วเพราะเทียนไขไม่มีหมดอากาศไม่มีอะไรไม่มีก็เหมือนจิตถ้าตราบใดที่ยังมันยังมีอวิชชามีกิเลสมีตัณหามีอุปทานมีกรรมมีผลของกรรมอยู่มีเหตุปัจจัยให้มันต้องเกิดอีกเห็นไหมดังนั้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันนี้ทำให้จิตเราเนี่ยไม่ตายดังนั้นทำยังไงจะให้มันตายก็คือหาเหตุหาปัจจัยให้มันใหม่เช่นทำให้มันเกิดวิชาคือความรู้ไปดับอวิชชาใช่ไหมเมื่ออวิชชามันดับ
กิเลสมันก็ดับนะตัณหามันก็ดับไปนะตัณหาก็แบบอุปทานมันก็หมดไปกรรมและผลของกรรมก็ไม่มีเห็นไหมเพราะงั้นวิชาก็คือความรู้วิชาก็คือสิ่งที่เจ้าสอนเรานะให้เราทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเงี้ยนะเพื่อไปทำลายพวกนี้นะอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยระหว่างที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยนะมันก็ยังถ่ายทอดความรู้ต่างๆของมันความรู้ความสามารถความจำนะบุญบาปอะไรอย่างนี้นะบุญบาปมันก็ถ่ายทอดไปให้จิตดวงใหม่เพราะมันเกิดดับเร็วนะมันก็ถ่ายทอดไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดไปอยู่เงี้ยนะงั้นจิตดวงใหม่เนี่ยเวลามันมาเกิดเนี่ยมันก็มาเกิดก็มีเหตุมีปัจจัยให้มันมาเกิดกันนะมันก็มาเกิดงั้นภพมันจึงมีขึ้นนะภพคือสถานที่เกิดมีชาติมีภพมีการเวียนว่ายตายเกิดกันนะเกิดเพราะเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันยังมีพอเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันหมดไปมันก็จะดับไปมันก็จะหมดไปคือนิพพานนั่นเองนะเอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วทำยังไงเราจะไปเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นเองที่เราเข้ามาปฏิบัติเข้ามาประพฤติเข้ามาทำเนี่ยเพื่อจะให้ไม่เกิดพลังงานพิเศษอันนี้ที่จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เราถ้าเราไม่เห็นความเป็นจริงเราคลายไม่ได้เราคลายจากอวิชชาที่มันครอบงำเราไม่ได้เลยคลายไม่ออกเลยนะงั้นเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะต้องเวียนว่ายเพราะว่าดังนั้นการอบรมจิตเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากรรมฐานนี่ที่เรามาทำกันเนี่ยหรือครูบาอาจารย์มาให้กรรมฐานให้รักษาศีลให้ทำกรรมฐานเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าไปถึงตรงเนี้ยเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วทำให้แจ้งทำให้เกิดปัญญาเนาะให้เห็นความเป็นจริงเพื่อที่จะละได้นะเรารู้หมดอะไรดีอะไรไม่ดีเรารู้หมดเรารู้คุณธรรมจริยธรรมประชาธิปไตยแต่ไม่เคยเกิดเพราะขาดการปฏิบัตินั่นเองนะไม่เกิดเลยนะพระเจ้าสอนพระเจ้าบอกเห็นมั้ยสอนให้เราต้องปฏิบัตินะนะการจะดับทุกข์การจะดับกิเลสนะดับตัณหาดับอุปทานต่างๆเนี่ยต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติและปฏิบัติก็ควรจะเรียนรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังโดยการอ่านการเรียนการศึกษาโดยการฟังโดยการคิดหาเหตุผลจนถึงเอามาปฏิบัติเห็นไหมต้องปฏิบัติด้วยการปฏิบัติของจิตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอย่างการอบรมจิตการปฏิบัติเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็เรียกสมถะกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งก็เรียกวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมสมถะกรรมฐานหรือสมาธิเนี่ยแหละก็คืออุบายทำให้จิตสงบทำให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมเข้มแข็งว่องไวทำให้จิตทำให้สมาธิทำไปทำลายกิเลสไปทำลายกิเลสอย่างหยาบและอย่างกลางใช่ไหมแล้วก็ทำให้จิตพร้อมที่จะทำงานเห็นไหมพร้อมที่จะทำงานรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆเนี่ยเห็นไหมทำให้จิตมันเข้มแข็งสมาธิเนี่ยทำได้ถึง40วิธีเห็นไหม40วิธีเห็นไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหลับตาลืมตาทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยนะใน40วิธีเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีเขาเรียกกสิณ10ใช่ไหมกสิณ10ใช่ไหมกสิณ10ก็คือการเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเห็นไหมเพ่งเพื่อให้
ให้เข้ามาสู่จิตเราเห็นไหมเพ่งสีบ้างสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวเพ่งความว่างเพ่งนะเพ่งอากาศเพ่งแสงสว่างเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นเลยไหมเพ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมเพื่อให้นะเราเข้าไปถึงธรรมชาติเรานะเจ้าสอนให้เราใช้อันนี้เป็ดเขาเรียกว่ากสิณสิกนะหรือเพ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนทำกันนะก็ไม่ค่อยมีคนทำอย่างนั้นก็เรียกก็ทำอะไรอสุภะสิบไปพิจารณาซากศพไปดูซากศพเห็นไหมให้ไปดูซากศพอันนี้เป็นสมาธินะพิจารณาซากศพไปดูเลยซากศพซากศพตายวันหนึ่งตายสองวันเป็นยังไงตายสามวันเป็นยังไงเห็นไหมเห็นซากศพไหมนั่งบางทีเราไปงานศพมองไปรดน้ำศพอะไรกันก็นั่นล่ะเป็นอุบายทั้งนั้นเป็นอุบายของผู้ศาสนาทั้งนั้นของนะเป็นอุบายให้เราเข้าถึงสภาวะพวกนี้สัจธรรมความเป็นจริงเป็นธรรมชาติที่แท้จริงที่มนุษย์ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมนั่งเห็นความนั่งดูซากศพตายวันตายสองวันตายสามวันซากศพที่มันบวมอืดแล้วสีเขียวสีเหลืองอะไรเนาะซากศพที่มีน้ำเหลืองน้ำหนองปิออกมาไหลออกมาใช่ไหมก็ดั่งพิจารณาเห็นซากศพที่พวกสัตว์มาจิกมากินเห็นไหมมาจิกมากินมีหนอนมีอะไรมีสัตว์น้องนะมาจิกมากินพวกซากศพที่ขาสองท่อนขาศพที่หัวไปทางแขนไปทางขาไปทางซากศพที่เขาสับจะละเอียดแล้วเลือดเต็มไปหมดเลยไหมอันนี้ซากศพที่เหลือแต่กระดูกแล้วก็มีหนอนชัยใช่ไหมมีหนอนชัยอยู่อาบไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วก็มีหนอนชัยจนเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกมันเป็นกระดูกอย่างเดียวเป็นโครงกระดูกเห็นไหมเนี่ยเราเข้ามาถึงสภาวะพวกนี้เราต้องนั่งพิจารณาดูนั่งเห็นความเป็นจริงใช่ไหมจากนั้นก็สอนเรื่องอนุสติคือใช้สติเนี่ยระลึกเห็นความเป็นจริงไหมเห็นเป็นอารมณ์เลยอนุสติเช่นระลึกถึงพระพุทธอย่างเงี้ยเห็นไหมระลึกถึงพระพุทธโอ้พระพุทธนี่พระพุทธเจ้านี่เองเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วก็การตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยก็ตรัสรู้พุทธศาสนาก็เรียกว่าพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมใช่ไหมพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นศาสนาของชาวพุทธแล้วก็สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เป็นพระไตรปิฎกนะก็เป็นพระไตรปิฎกจากนั้นผู้ที่เอามาเผยแผ่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เอามาเผยแผ่ก็คือพระสงฆ์เห็นไหมเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเราก็เห็นพระสงฆ์เป็นผู้มาเผยแผ่เป็นนักบวชเป็นผู้มาเผยแผ่แก่ใครแก่พวกพุทธมามกะคือชาวพุทธใช่ไหมชาวพุทธหรือผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็มาเผยแผ่ให้เห็นไหมก็มีพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นไหมชาวพุทธก็ยังมีแก้วสามประการเห็นไหมเป็นอารมณ์เห็นไหมก็คือพระรัตนไตรใช่ไหมก็แล้วลึกถึงอะไรทานนะแล้วลึกถึงทานที่เราทำแล้วลึกเห็นบุญทานที่เราทำเราเป็นผู้ให้นะเสียสละนะเราให้นู่นให้นี่นะให้ธรรมะกันเราให้สิ่งของกันให้ปัจจัยกันแล้วลึกเป็นประจำเลยให้อยู่เป็นเราช่วยเหลือกันนะชาวพุทธเรามีการทำทานช่วยเหลือกันเห็นไหมแล้วก็ระลึกถึงศีลโอ้มาบอกให้ระลึกถึงศีลของเราอ่ะเราประพฤติปฏิบัติต่อศีลดีไหมนะเราบกพร่องอะไรไหมก็ระลึกถึงศีลมีอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยคือหน้าที่ของชาวพุทธให้เป็นอารมณ์เลยอยู่เป็นอารมณ์เห็นไหมเพราะธรรมชาติของเราสติ
ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสติมหาสติหรือเป็นอนุสติเราเป็นเราระลึกอยู่สติเราไปอยู่กับทางโลกใช่ไหมทางเทคโนโลยีทางกิเลสทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นมหาสติไม่เป็นอนุสติต้องทำให้เป็นอนุสติเป็นมหาสตินะระลึกเห็นความเป็นจริงศีลมีอะไรบ้างเห็นไหมเราชาวพุทธเราต้องรู้ไหมมีศีลมีอะไรบ้างศีลห้าศีลแปดศีลสิบเห็นไหมศีลห้าเป็นศีลของผู้ครองเรือนเห็นไหมอานิสงส์ของการรักษาศีลห้าทานมีศีลห้าแล้วก็มีการภาวนาเนี่ยก็อานิสงส์ก็เห็นไหมก็เป็นเทวดาแล้วเห็นไหมเป็นเทวดาแล้วเห็นไหมเป็นอานิสงส์ถ้ามีศีลแปดศีลสิบศีลของผู้ปรารถนาออกจากเรือนและหรือผู้ที่ออกจากเรือนแล้วพวกนี้เนาะก็มีศีลแปดศีลสิบศีล227เนี่ยนะก็อานิสงส์ก็เป็นอริยะบุคคลมั่งพรหมบุคคลมั่งเลยมั้ยจนถึงเป็นพระอรหันต์ไปเลยมั้ยก็เป็นพรหมเป็นมั้ยอันนี้ต้องอยู่ในใจเรานะทุกวันนี้เรานะคิดแต่เรื่องทางโลกอ่ะใช่ไหมทางโลกทั้งนั้นเอากลัวจะไม่มีกินมั่งกลัวจะไม่มีลาภมียศมั่งกลัวต้องหาวิ่งหากินหาอะไรกันนะก็เลยกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติของสัตว์โลกนะก็ต้องทำมาหากินก็ไปเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นเรื่องนู้นเรื่องนี่เดี๋ยวห่วงนู่นห่วงนี่แล้วก็แบกมันไว้หมดใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราวางไอ้พวกนี้แหละคือเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวเหตุให้เราทุกข์นะถูกสอนให้เรามีอารมณ์ใหม่มีนะมีอารมณ์มีสัญญาใหม่ๆไม่ใช่สัญญาทางโลกอย่างนั้นเนื้อมีความเป็นสัญญาใหม่ๆที่เป็นสัญญาที่เป็นธรรมเป็นกุศลธรรมไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมทุกวันนี้เราอยู่แต่อกุศลธรรมเป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่เป็นไม่เป็นบุญเป็นบาปนะเป็นธรรมที่ไม่ทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าชีวิตเราดีขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นลึกแต่เป็นเรื่องของกุศลธรรมนะพวกนี้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นมันก็ก้าวหน้าใช่ไหมการใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช้ชีวิตเป็นใช่ไหมมันก็เป็นรู้จักจะใช้ชีวิตยังไงให้มันถูกคำนองคลองธรรมนะมั้งระลึกถึงอุปนิสัยของพวกเทวดาว่าเทวดาก็มีนิสัยยังไงเห็นไหมเราก็ดูแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทวดามีนิสัยอย่างเงี้ยมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมนะมาวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์มั่งมาแม้มีเวลาก็มาเข้าวัดเข้าวามาหมั่นเข้ามามีความเพียรเนอะเข้ามาฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเนี่ยอันนี้เห็นไหมเป็นเทวดาไหมเป็นเทวดามีนิสัยของเทวดามีนิสัยของพรหมเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ระลึกให้ถึงให้ระลึกความตายเห็นไหมให้ระลึกถึงความตายเห็นไหมเห็นความตายไหมเราเคยไหมระลึกไหมนะเราก็เข้าไม่ได้ไหมไม่รู้ว่าความตายเราจะต้องตายพรุ่งนี้ปะลืนนี้บางทีอาจจะตายแล้วก็ได้ไหมพอเรารู้ถึงความตายเราก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวทำคุณงามความดีไว้เรารู้ว่ามันมีนะภพชาตินะมีการกระทำนะแต่เรายังไม่ได้ทำความดีอะไรมันจะเกิดเป็นอะไรนะมันก็อยู่บนโลกใบนี้มันมีทั้งสวรรค์มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกก็อยู่บนโลกใบนี้แหละอยู่บนโลกใบนี้แหละนะถ้าเราตายไปนิสัยเราจิตใจเราเป็นยังไงเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ไปอยู่ในโลกของวิญญาณนะเป็นโลกของวิญญาณก็อยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราจะอยู่บนโลกใบนี้มีความสุขนะสุขแบบเทวดาสุขแบบพรหมแล้วก็คือสวรรค์เห็นไหมถ้าเราอยู่โลกใบนี้เรามีแต่ความทุกข์ทุกข์แบบอยู่นรกเป็นเปรตมองเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมันก็ทุกข์ใช่มั้ยมันก็เป็นนั่นล่ะก็คือนรกเห็นมั้ยงั้นนรกสวรรค์ก็เปรียบเทียบได้อยู่บนเนี้ยบนโลกใบนี้ด้วยเนาะงั้นพระเจ้าสอนให้เราหาความสุขด้วยการทําสมาธิเห็นมั้ยทําสมาธิให้เห็นความเป็นจริงเห็นมั้ยสมาธินี่มีประโยชน์หลายอย่างนะนอกจากเรา
มีจิตเรามันพร้อมจะทำงานตั้งมั่นนะไม่มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มารบกวนเราเข้ามาไม่ได้ตอนเรามีสมาธิเรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องปรุงแต่งต่างๆนะไม่เข้ามารบกวนเรานะไอ้เรื่องที่มันอยู่ในใจเราอีกนะมันก็เข้ามาออกมาไม่ได้มันก็โดนสมาธิกดสมาธิข่มไว้นะมันก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมสุขก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็ระหว่างที่เรามีความสุขนั้นเราก็กับพิจารณาไปเห็นไหมอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานทั้ง40นี่ใช่ไหมแล้วก็ดูเห็นความตายเราตลอดเวลาเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะตายแล้วเนาะนะฉันไม่แน่หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันอาจจะตายก็ได้นะฉันไม่แน่ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ไปนู่นนี่มันก็พร้อมเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะทำคำดีเราก็ดูพิจารณาดูคนบางทีคุยกันวันนี้สองวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้ตายขึ้นมาอ้าวตายแล้วเหรอเนาะบางคนก็ยังเก่งก็อยู่ได้ร้อยปีนะหรือเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะถึงแล้วเพราะว่าเราไม่ดูแลกายเราไม่ดูใจเราดีนะนะมันมีมาอย่างที่บอกอะเรื่องของกรรมเรื่องของอาหารเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของจิตเรามันไม่ดีมันไม่เราไม่ได้ดูแลมันเรากินกันไม่บรรยะบรรยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องที่จะรักษากายเรารักษาอุณหภูมิในกายเราเราก็ไม่รู้จักจะนะมันก็เป็นโรคเป็นภัยเป็นอะไรมันก็นะอายุก็สั้นง่ายมนุษย์ก็รู้อายุสั้นนะอายุสั้นให้พิจารณาความตายอยู่ประจำเห็นความตายของเรานะเห็นโลกเห็นภัยของเราข้างในเป็นยังไงดูกายเห็นดูกายนั่งดูนั่งพิจารณากายเรานะกายเรานี่มีธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันกายเรานี่เป็นของสกปรกกายเรานี่เป็นปฏิกูลเป็นของเน่าของเหม็นอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นสมาธินะเรายังระลึกจิตมันก็ไม่ออกไปไหนมันก็ยังอยู่ในกายเราเนี่ยเป็นเหตุแห่งดับทุกข์หมดเป็นสมาธิเป็นนั่นมองเห็นความเป็นจริงของมันกายนี้นะผมก็สกปรกขนก็สกปรกเล็บก็สกปรกหนังก็สกปรกนะมันก็มีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเห็นไหมไม่อาบน้ำสามสี่วันก็เน่าก็เหม็นเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยทำให้เป็นอารมณ์เลยจะยืนเดินนั่งนอนของเราเนาะเรามีความเราเห็นสิ่งที่หมดทุกอย่างเห็นไหมนะเห็นให้มันเป็นธรรมะเห็นให้เป็นธรรมชาติหมดเราก็มันก็ไปทำให้ความโลภความโกรธของเราเบาบางลงใช่ไหมถ้าเราเห็นอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็มีแต่โกรธโลภหลงใช่ไหมเห็นความเป็นจริงของมันเนี่ยดูเห็นความเห็นร่างกายนี่เหม็นแต่สกปรกนะเห็นของเน่าของเหม็นนะดูมันเห็นความเป็นจริงของมันสกปรกยังไงนะมันเป็นสกปรกดูเห็นลมหายใจไหมลมหายใจนั่งดูลมหายใจนะมีลมหายใจลมใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเรามีลมหายใจลมหายใจนี่ก็ถ้าไม่เข้ามันก็มีสภาพไปแล้วก็ตายแล้วก็ตายถ้าไม่ออกก็ตายอีกเหมือนกันมันจะต้องเข้าออกระหว่างที่มันเข้ามันก็อยู่ได้ระหว่างที่มันออกไปมันก็ตายไปมันมีสภาพเกิดดับเกิดดับทั้งนั้นนะทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของมันลมหายใจดูลมหายใจนะเวลามันเข้ามาเป็นยังไงมันออกไปเป็นยังไงเห็นไหมเราก็เห็นความเป็นจริงเราก็เห็นความเป็นจริงแล้วลึกเห็นไอ้กิเลสของเราเนี่ยแล้วเราจะทำไงกิเลสมันเบาบางลงกิเลสเรามันเบาบางลงหรือยังความโลภความโกรธความหลงมันเบาหรือยังมันบางลงยังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือสมาธินะเนี่ยเขาเรียกก็เห็นความเป็นจริงนะพอเราเห็นความเป็นจริงเราก็ความโลภความโกรธลงมันก็เบาบางดิมันโดนสลัดออกนะอย่างหยาบอย่างกลางมันโดนสลัดละโอ้เราเห็นความเป็นจริงนี่เห็นไหมโอ้อากาศร้อนฉันเคยโมโหว่ามันร้อนเอ้าโลกใบนี้มันก็มีอากาศร้อนของมันนี่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไอเรามันผิดธรรมชาติเองใช่ไหมกลิ่นมันเหม็นเราเคยทะเลาะกับกลิ่นมั้งเอ้าโอ้กลิ่นมันก็เหม็นมันเป็นธรรมชาติของมันนี่คือธรรมชาติใช่ไหมมันก็มีเหม็นมีหอมมันนะทุกวันนี้เรา
ที่เราโลภก่อหลงกิเลสมันก็เกิดจากพวกนี้แหละวันๆนึงไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสเนี่ยที่มันมากระทบเราเนี่ยเราทะเลาะกับมันอยู่นี่แหละนะพอใจไม่พอใจมั่งนะอยู่กับมันอย่างเนี้ยพอใจไม่พอใจกับรูปมั่งพอใจไม่พอใจกับเสียงมั่งพอใจไม่พอใจกับกลิ่นพอใจไม่พอใจกับรสนะพอใจไม่พอใจกับสัมผัสเย็นมั่งร้อนมั่งที่มันมาสัมผัสเราอ่อนมั่งแข็งมั่งก็ทะเลาะกับมันอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์เราก็หงุดหงิดหงุดหงิดใช่ไหมเป็นธรรมอารมณ์ใช่ไหมเป็นอารมณ์ที่พวกเนี้ยพอเราเห็นความเป็นจริงใช่ไหมมันก็คลายใช่ไหมไอ้โกรธที่เราเคยโกรธเคยโลภหลงมันก็โอ้นี่คือธรรมชาตินะเราต่างหากที่ไม่รู้เรื่องธรรมชาติไม่รู้ความเป็นจริงเวลาเจอคนตายญาติพี่น้องตายมั่งอะไรมั่งเราก็โอ้ยโกรธใหญ่เราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเห็นไหมแต่จริงคนเราก็ต้องเกิดมาแก่เจ็บตายคนนะบางคนก็เกิดมาบางทียังไม่ทันแก่ก็ตายมันก็เป็นธรรมชาติเวลาก็เจ็บป่วยเราก็เห็นเป็นธรรมชาติเออมันก็มีเจ็บมีป่วยนะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันนะร่างกายเรานี่เนาะเราไม่ดูแลเขาดีนะมันจะมีโรคนะมีโรคมีภัยบางทีมันก็มีโรคเมื่ออดีตมามีกรรมเก่ามามั้ยมันก็เห็นเป็นธรรมชาติมั้ยเมื่อเราเห็นอะไรเป็นธรรมชาตินิสัยใจคอของคนจิตของคนกายของคนก็เป็นอย่างนี้สัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราไม่รู้เรื่องของธรรมชาติของสัตว์โลกไม่รู้เรื่องโลกไม่รู้เรื่องเราเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วพอมีสมาธิเห็นไหมเราเริ่มรู้ความเป็นจริงขึ้นมาเห็นความเป็นจริงของสัตว์มันก็คลายไปอีกแล้วนะกิเลสมันก็คลายแล้วอย่างที่บอกเห็นไหมกิเลสมันก็โดดคลายสมาธิมันก็ทำไปก็ยังมีเรื่องของปีกย่อยอีก10อย่างเห็นไหมพวกเนี่ยมีดูไอ้เขาเรียกอะไรพรหมวิหาร4อ่ะนะนั่งสังเกตไหมเรานี่พรหมวิหาร4มีเมตตามั้ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไหมเรานี่มีเมตตาไหมเมตตาเกิดไหมก่อนนี้เรานะเคยไม่เคยมีเมตตาต่อสัตว์เลยนะต่อสัตว์โลกต่อมนุษย์เลยนะเราเป็นคนตนีนะไม่เคยสงสารไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครไม่เคยอะไรนะก็ดูโอ้นะเดี๋ยวนี้เรามีเมตตานะนะมีเมตตาอยากให้คนอื่นนะเมตตาทำให้คนอื่นเขามีความสุขนะมีกรุณาก็ทำให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์เห็นไหมทำให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์แล้วก็มีมุทิตามีอุเบกขาเห็นคนอื่นเขาสุขแล้วก็ดีใจกับเขารู้จักอุเบกขาเนี่ยเราก็ต้องดูพิจารณาดูเราตัวเราเห็นไหมเห็นความเป็นจริงพิจารณาดูเห็นความเป็นจริงอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นสมาธิเห็นไหมทางพิจารณาเห็นความว่างเห็นไหมเห็นแสงเห็นสีเห็นวิญญาณก็ว่างสัญญาก็ว่างสัญญาความจำได้นะจำได้มองจำไม่ได้มองสรุปมันก็ว่างมันไม่มีอะไรเห็นความว่างต่างนั่นนะเนี่ยนี่คือสมาธิทั้งนั้นนะสมถะทั้งนั้นเลยนะสมถะนะก็เห็นความเป็นจริงมันก็คลายได้คลายกำหนัดคลายความโลภโกรธหลงคลายความอยากเห็นไหมครับพระเจ้าให้เห็นไหมตั้งกับศีลเลยนะศีลก็ทำลายได้ทำลายเป็นสิ่งนี้ก็ปรารถนาที่จะออกจากความชั่วทั้งปวงเห็นไหมด้วยศีลเช่นเจตนามางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนามางดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนามางดเว้นจากการผิดในกามเจตนามางดเว้นจากการพูดที่ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเจตนามางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาใช่ไหมจะไม่คลองสติไม่อยู่อันนี้เป็นเจตนาที่ดีนะเจตนาที่จะละความชั่วเห็นไหมนั่นก็ขัดนั่นก็ทำให้กิเลสเบาบางแล้วศีลแค่ศีลห้าข้อนี่เนาะกิเลสเราก็เบาบางไปแล้วเห็นไหมเบาบางกิเลสอย่างหยาบเห็นไหมพอมาทำสมาธิอีกเห็นไหมกิเลสอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างกลางก็โดนเราเริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วนะตัณหาอุปทานกิเลสตัณหาอุปทานการกระทำนะการกระทำคือกรรมก็เริ่มดีขึ้นทำแต่สิ่งที่ดีๆกรรมดีมันก็เกิดแก่เราชีวิตมันก็ดีขึ้นเห็นไหมทุกวันนี้เรา
เรายังเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเราก็ต้องมาปฏิบัติพระเจ้าสอนให้เราปฏิบัตินะก็ปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็ทำให้เราจิตใจก็พร้อมจะทำงานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของวิปัสสนาได้อีกไงไหมพอเราไปวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวของปัญญาปัญญาวิปัสสนาเนี่ยก็ทำให้ก็ไปขัดเกลากิเลสอย่างละเอียดเขาเรียกอย่างละเอียดนะอย่างละเอียดให้หมดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาที่ไปทำให้อวิชชาเนี่ยทำลายอวิชชาทำลายชาทำให้เกิดมรรคผลนิพพานเห็นไหมนี่คือตัววิปัสสนาตัวปัญญาวิปัสสนาก็ทำได้พร้อมแม้จะทำบางทีก็ทำพร้อมกับสมาธิก็ได้ทำพร้อมกันไปเช่นสมาธิเมื่อเราทำเราเห็นว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าออกแล้วเช่นสมมตินะเรื่องวิปัสสนาเนี่ยก็ทำได้สองอย่างก็คืออานาปานสติกับสติปัฏฐาน4ใช่ไหมมหาสติปัฏฐาน4เช่นลมหายใจเนี่ยเราทำพร้อมกันเช่นลมหายใจเราดูจนมีสมาธินิ่งแล้วเราก็ดูพิจารณาเห็นลมหายใจว่ามันเข้ายาวเข้าสั้นมันเข้ายาวบ้างเข้าออกยาวบ้างเข้าสั้นมองออกสั้นมองสังเกตเห็นลมหายใจมันเข้ามันออกเห็นไหมนั่งดูลมหายใจมันแรงม่องมันค่อยม่องมันสงบม่องมันไม่สงบนี่นะพิจารณาแล้วก็เห็นความเป็นจริงอ้าวแล้วลมหายใจนี่มันเป็นของเราไหมอย่างเงี้ยมันเป็นของเราไหมเราไปสั่งอะไรมันได้ไหมเราบอกให้มันแรงมันค่อยอะไรได้ไม่ได้เลยโอ้ตายแล้วลมหายใจไม่ใช่ของเราเห็นไหมก็ไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเลยมันไม่มีตัวตนเราสั่งอะไรก็ไม่ได้ไหมมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นกองทุกข์เห็นไหมพอวิปัสสนาเนี่ยให้พิจารณาแบบนี้นะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์หมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นจริงในกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไหมนะนัตตาลมหายใจมันมีฐานโดยกับสมาธิมาหรือเราจะมาทำสติปัฏฐาน4ใช่ไหมมหาสติปัฏฐาน4นะคือฝึกสติการฝึกสติให้สติเนี่ยเป็นมหาสตินะเป็นฝึกสติให้เป็นมหาสตินะคือเป็นสติที่พิจารณาเป็นคือการระลึกในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีเป็นการดับทุกข์เป็นการดับทุกข์เป็นทางดับกิเลสนะถ้าเผื่อสติมันอยู่ในกายเราเนี่ยระลึกเห็นอยู่ในกายเราเนี่ยนะระลึกนะเช่นระลึกอยู่ในลมหายใจนะแล้วก็ระลึกแล้วก็พิจารณาให้เป็นเห็นความที่ไม่เที่ยงของมันว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะลมหายใจนี่ก็ไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงยังไงทำให้แจ้งนะลมหายใจไม่เที่ยงไงลมหายใจเป็นทุกข์ยังไงหรือสภาพของกองแห่งทุกข์ยังไงแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีของเราไม่ใช่ของเรายังไงเห็นมันให้แจ้งทำให้แจ้งอย่างเงี้ยอันนี้ไปทำลายกิเลสอย่างละเอียดทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงใช่ไหมไปทำลายอวิชชาคือความไม่รู้เกิดปัญญาเข้าไปเห็นอิริยาบถเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราเนี่ยทั้งทุกอิริยาบถเลยให้เห็นว่าระหว่างที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะท่ายืนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเลยนะมั้ยเดินขึ้นมาเราเดินจงกรมกันนะบางทีเราก็เห็นความเป็นจริงระหว่างที่เราเดินท่านี้เกิดขึ้นท่านี้ดับไปท่านี้เกิดขึ้นท่านี้ดับไปหรือจะนอนท่านอนก็เหมือนกันเดี๋ยวนอนก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่าเดี๋ยวนี่ทุกข์อีกแล้วเปลี่ยนท่ามันเป็นกองแห่งทุกข์หมดนะยืนเดินนั่งนอนนี่เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงว่ามันหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าอยู่ในสภาพเดิมมันทุกขังเลยมันเป็นทุกข์หมดแต่มานั่งพิจารณามันเห็นความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วเอาเราก็หาให้มันกินอีกแล้วไอ้กายนี้เห็นไหมหาให้มันกินเดี๋ยวมันก็
หาให้มันกินพอมันอิ่มเอามันทุกข์อีกแล้วโอ้ยตายนี่เห็นไหมการเกิดนี่มันเป็นทุกข์จริงๆเห็นไหมแล้วเราก็ยังอยากจะเกิดด้วยอีกเห็นไหมการเกิดนั้นเดี๋ยวต้องแต่งตัวให้มันอีกแล้วเดี๋ยวอาบน้ำทำความสะอาดให้มันเดี๋ยวต้องใส่เสื้อผ้าให้มันเห็นไหมแค่นี้ยังไม่พอยังต้องหาให้มันอีกหาให้มันกินดีๆพามันไปหาให้มันกินดีๆใส่เสื้อผ้าดีๆพามันไปเที่ยวอีกพามันไปเที่ยวดูหนังดูละครอีกเห็นไหมเดี๋ยวมันป่วยไข้ก็ต้องพามันไปรักษาหมออีกโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้เห็นความเป็นจริงมันจะคลายมันเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายแล้วการเบื่อหน่ายกายเราแล้วเกิดความไม่อยากเกิดแล้วนะนะเห็นกิเลสมันก็ดับลงไปเอาเท่านเจ้าหามาให้แกสะสมไว้อะไรก็ไม่ใช่ของฉันใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเสื้อผ้าตัวเรายังไม่ใช่ตัวเรากายเราไม่ใช่ของเราเลยแล้วของเข้าที่เราจะหาไว้หรือที่เราอยากจะได้มาทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มามันจะใช่ของเราจริงไหมเห็นไหมมันก็เริ่มคลายคลายอยู่แล้วกิเลสมันก็โดนทำลายอีกคลายอีกเห็นไหมนี่ก็ตัววิปัสสนาเห็นไหมตัววิปัสสนาเราดูไปถึงอาการ32ของเราเห็นไหมอาการ32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะอาการ32เนื้อเอ็นกระดูกต่างๆเนี่ยเห็นไหมก็เห็นมันก็รู้แต่เป็นของสกปรกมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะที่สุดแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีพวกธาตุดินกับของแข็งๆก็ไปเป็นธาตุดินพวกธาตุน้ำเหมือนกับพวกเสลดม่องพวกน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำอะไรก็เป็นธาตุน้ำไปใช่ไหมแล้วก็ธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายเราความร้อนข้างนอกร่างกายเรามองให้มันก็เป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแล้วธาตุลมลมในกระเพาะลมในลำไส้ลมขึ้นลมบนนี่ก็เป็นธาตุลมในที่สุดก็เป็นธาตุเป็นของสกปรกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมก็ไปเป็นตามธรรมชาตินี้เรามาจากดินน้ำลมไฟกลับไปก็เป็นดินน้ำลมไฟสรุปแล้วก็ไปเป็นดินน้ำลมไฟเห็นไหมพิจารณาการ32เห็นความเป็นเห็นพิจารณาแล้วซากศพไอ้กายนี้เวลาตายใช่ไหมมันก็เป็นซากศพนะมันหนีซากศพไม่ได้เป็นของเราก็เห็นเวลามันตายเป็นยังไงเห็นไหมตายแล้วเป็นยังไงแปรเปลี่ยนสภาพเป็นยังไงพิจารณาซากศพไปสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงเลยเห็นไหมร่างกายนี้ไม่มีอะไรเกิดมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขังเป็นกองแห่งทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์ถ้าให้มันอยู่ในสภาพเดิมมันกองแห่งทุกข์แล้วมันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีแต่ความว่างแต่ความว่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้คือบุญกับบาปที่มันเอาไปกับตัวเรานะไปกับตัวเรานะมีเหตุมีปัจจัยของมันก็คือเห็นไหมมีอะไรอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมผลของกรรมพวกนี้ไปกับตัวเรามีเหตุปัจจัยไม่ตายจิตมันดวงเดิมเดิมเก่าไปเป็นเรียกว่าพอจิตมันออกจากกายเราไปนี่ก็เรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณมันก็ไปโลกอยู่ที่โลกวิญญาณไปโลกอยู่ที่โลกวิญญาณนะโลกวิญญาณนี่มีเยอะนะเยอะกว่าโลกมนุษย์อีกวิญญาณนี่เยอะมากก็ไปอยู่บนนั้นนะพวกมีลาภมียศใหญ่โตมโหฬารนี่เขาไม่นับว่าขึ้นไปบนนั้นไม่ใช่แล้วนะเขาเอาคนที่มีคุณธรรมจะยังมีศีลมีศีลมีธรรมนะมีธรรมพวกนี้ใหญ่พวกนี้ใหญ่นะมีคุณงามความดีนะมีบุญพวกนี้กับกายเป็นใหญ่เห็นไหมเหมือนเราอยู่ในวัดในวาครูบาอาจารย์เราเห็นไหมครูบาอาจารย์เรามีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีก็เป็นใหญ่แล้วก็ไปเคารพไปไหว้เห็นไหมคนมีเงินมีทองค่าทางโลกนั้นไม่ใหญ่สมัยนี้โลกนี้เรามีลาภมียศมีเงินมีทองบางทีก็นับว่าใหญ่เอาเป็นใหญ่แล้วเพราะเราเป็นไปกราบไปไหว้พวกพิลาพิยศกันซะแล้วไม่กราบคุณงามความดีนะคนดีๆก็บางทีเขาก็เลยเขาจ้างกันมาทำให้เป็นคนไม่ดีไปซะแล้วไปพูดมาทำให้เป็นคนไม่ดีได้คนไม่ดีทำให้เป็นคนดีได้ซะแล้วใช่ไหมแต่ไปในโลก
โลกของวิญญาณไม่ได้เลยนะถ้าบางทีขอทานตายไปนี่นะแต่เป็นคนทำบุญทำกุศลเป็นมีคนมีศีลมีธรรมนะไม่เบียดเบียนกันนะมีอะไรขึ้นไปขอทานใหญ่กว่าเศรษฐีใหญ่กว่าเศรษฐีใหญ่กว่ามหาเศรษฐีที่เบียดเบียนได้ลาภได้ยศมาด้วยการเบียดเบียนกันเห็นไหมเห็นไหมพอเราเห็นในความเป็นจริงมันก็คลายละคลายไปแล้วกิเลสจะคลายเรื่อยคลายไปเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดอย่างต่างๆพระเจ้าใช่ไหมใช่เราปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าพูดไปอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วก็มาพูดใช่ไหมมันไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยเห็นไหมนะสุตตมยปัญญาจินตามยภาวนามยปัญญาปฏิบัติด้วยแล้วมันถึงนะต้องปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วจะรู้ด้วยตัวเองจะเห็นด้วยตัวเองทุกอย่างขึ้นมานะแล้วเอาทางการเรียนนั่นการศึกษาก็เป็นทางเป็นแผนที่ให้เราใช่ไหมแล้วก็มานั่งใช่ไหมแม้แต่พอเราปฏิบัติไปแล้วนะเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาจากเรานั่งทีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาก็อ้าวนี่แหละเรื่องนี้จิตตามายะปัญญาอ้าวเรื่องนี้นี่มันเราเคยอ่านหนังสือมาแล้วนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติได้เขาเรียกว่าอย่างนี้นี่เออวะสุตตมายะปัญญาก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติของเราด้วยทั้งหมดแม้แต่เวทนานะเวทนาเราก็นั่งดูทุกวันนี้เราไม่เคยเลยไหมเวทนาเราไม่เคยรู้ว่าสุขมันเป็นยังไงทุกข์มันเป็นยังไงหรือเฉยเฉยมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักมันเราไม่เคยรู้จักมันเพราะเราเข้าไม่ถึงมันเราไม่เคยนั่งพอสุขพอทุกข์นั่งดูทุกข์มันอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อทุกข์มันเกิดอย่างนี้จิตมันจะเป็นยังจิตมันเป็นอย่างนี้เลยพอมันมีทุกข์ขึ้นมาจิตมันเริ่มปั่นปวดแล้วสิเริ่มสั่งอยากจะวิ่งหาความทุกข์พาไอ้กายนี้ออกจากทุกข์ไปแล้วใช่ไหมเราไม่เคยรู้ทุกข์ไม่เคยดูมันเห็นมันนะคนไหมนั่งดูมันเห็นอ๋อมาแล้วไอ้ทุกข์นั่นมันปวดมันเมื่อยแล้วมันมาแล้วโอ้กายมันทุกข์นะใจอย่าไปทุกข์กับมันนะกายมันทุกข์เห็นมันมันปวดมันเมื่อยนั่งดูมันอ้าวเดี๋ยวทุกข์มันไปแล้วเห็นไหมเออทุกข์มันดับไปแล้วเห็นทุกข์มันดับไปไหมเห็นไหมเราก็นั่งดูพอมันทุกข์ปุ๊บจิตมันเข้าไปเลยจิตมันเลิกเถอะเห็นไหมเปลี่ยนเถอะเอามามันเข้าไปแล้วจิตมันเข้าไปยุ่งแล้วเห็นไหมไอ้จิตไกลกายมันเอาแล้วไงมันเริ่มหาเรื่องใจเราเลยไหมมันพาเราออกแล้วมาออกจากสมาธิแล้วออกจากคุณไหมมันสกัดกั้นเราเนี่ยเขาเรียกนิวรณ์นิวรณ์พวกนิวรณ์ก็เข้ามาเราต้องรู้ทันมันรู้ทันทุกข์เหตุแห่งทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้เห็นว่าทุกมันเป็นอย่างนี้นะเหตุมันเป็นอย่างนี้นะทุกมันดับอย่างนี้นะเออเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าเวทนาเราไม่จิตใจเรามันสติสมาธิเราไม่พร้อมไม่แข็งแรงพอนะเราก็ไม่เจอกับมันนะไม่เจอกับสิ่งนั้นตามมันไม่เจอเราก็ประหัตประหารมันไม่ได้นะเราจะวิ่งจะหาจะไอ้สุขทางโลกกันนะทางโลกเขาบอกว่าสุขซื้อสุขกันนะสุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วทุกข์อีกแล้วสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ทุกข์อีกแล้วนะเราไม่กล้าสู้กับมันนี่ทุกข์อ่ะต้องสู้กับมันดูมันนะสู้มันพอข้ามได้นะโอ้สบายแล้วแต่นี้ไม่กลัวแล้วนะไม่กลัวแล้วเจ้าหนี้มาก็ไม่กลัวแล้วเพราะฉันไม่กลัวไม่กลัวอะไรเจ้าหนี้จะมาก็ไม่กลัวฉันไม่ถึงขนาดเป็นลมเป็นแรงไปหรอกเจ้าหนี้มาไม่ต้องหนีผู้ภาคหรอกนะเจ้าหนี้มาก็มาเดี๋ยวฉันก็มีสติฉันมีสมาธิเจรจากับเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะมาทำอะไรเรามาฆ่าเราใช่ไหมเจ้าหนี้ก็ไม่กล้ากลัวไม่ได้ใช้ดูว่าเราไม่ได้ใช้หนี้นะแล้วเจ้าหนี้ติดคุกอีกมาทำอะไรเราใช่ไหมทำร้ายเราไม่ได้นั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงโอ้เดี๋ยวนี้บางทีโอ้ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนซื้อหนมมาฝากลูกนี่อีกเห็นไหมเงินมีอะไรก็เจรจาคุยกันใช่ไหมใช้วาจาสัมมาวาจาวาจาที่ดีวาจาที่ชอบเห็นไหมพระเจ้าสอนมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดนั่นเอง
ใช้การเจรจาใช้การพูดการคุยการเข้าใจกันมีสติมีสมาธินะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็คุยกันเห็นไหมมีทานมีศีลโน่ไหมพระเจ้านี่สอนเราอย่างดีอยู่แล้วแหละแต่เราอะอย่างที่บอกไงเราเหมือนอะไรอะคนเลี้ยงงูใช่ไหมคนเลี้ยงงูไม่เคยได้กินนมงัวเลยว่าเป็นยังไงแล้วฉันเป็นชาวพุทธฉันเป็นชาวพุทธพุทธทะเบียนบ้านแต่ไม่รู้เลยว่าจะเอาพุทธศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ยังไงจะทำประโยชน์กับชีวิตเราเป็นยังไงชาตินี้ชาติหน้าเป็นยังไงนะให้เป็นประโยชน์ต่อเรานั่งดูไปดูจิตมันก็เหมือนกันนะเนี่ยวิปัสสนาจะเห็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปทำให้มันแจ้งทำให้บ่อยด้วยนะต้องทำให้บ่อยทำให้แจ้งจำตรงจะยืนนั่งนอนเนี่ยมันมากระทบมันมาอะไรนี่เป็นธรรมหมดเห็นหมดเห็นไหมจนเลยก็เรียกจิตก็เหมือนกันเนี่ยเราก็นะพอเรามีสติดีสมาธิดีเนาะเราก็จะดูรู้จักมันและเห็นมันโอ้ไอ้จิตมันนี่เห็นไหมเราตามเจอแล้วโอ้ที่เขาว่าจิตคิวบาอาจารย์บอกจิตมันจุดตรงไหนนี่โอ้นี่เราเห็นโอ้เดี๋ยวมันโกรธเห็นไหมโกรธมันโกรธไหมเดี๋ยวไอ้จิตมันโกรธอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าจิตนี่เองมันโกรธโกรธเดี๋ยวมันก็ดับอีกแล้วเอาเดี๋ยวมันไปอีกแล้วไปโลภอีกแล้วโลภนี่มันเกิดดับโลภโกรธหลงก็คือตัวกิเลสมาตัวกิเลสเห็นไหมเรานั่งเราไม่เคยรู้จักกิเลสเลยเรามึนอยู่กับโลกใบนี้เอากิเลสให้เราเกิดมาแต่ละชาติกิเลสพอกงำมาที่ใจเราเนี่ยนะธรรมะพุทธเจ้าคือมาขัดเกลากิเลสเราเห็นไหมแต่เราเกิดมาถ้าเราไม่เจอธรรมะไม่เอาธรรมะปฏิบัตินะกิเลสมันพอกเราหนาปึ๊กเลยยิ่งหนาเกิดมาชาตินี้ก็หนาชาติหน้ามาพอกอีกไม่รู้เป็นชาวพุทธแต่อย่างที่บอกแล้วชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านกิเลสมันเล่นงานเราจะแย่เลยไปมาไปไหนไม่ได้เลยตกนรกไปเห็นไหมกองกิเลสหนากิเลสมันเยอะเห็นไหมธรรมะนี่ไปขัดเกากิเลสไปขัดไปล้างไปเช็ดนะจิตใจก็สว่างขึ้นเห็นธรรมสัจธรรมขึ้นอะไรขึ้นเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นเห็นไหมต่อสู้กับกิเลสได้เห็นมันฟุ้งซ่านไหมเราเคยไหมเลยไหมมันฟุ้งเดี๋ยวมันหดหู่มันฟุ้งซ่านมันสงบมันไม่สงบเราก็ไม่เคยเห็นมันไม่เคยรู้จักโอ้พอเรามาปฏิบัตินะเราก็จะโอ้นี่เองครูบาอาจารย์สอนเห็นไหมนั่งเห็นเลยโอ้โหเวลามันโกรธมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมนี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่เองไอ้ความโกรธนี่นรกเลยเห็นไหมโอ้พิจารณาเป็นธรรมเลยว่าความโกรธนี่เป็นนรกเหมือนว่าคนที่ตกนรกเลยนะความโลภโอ้โหนี่ความโลภมันเกิดแก่เราไม่เคยตามเจอเลยเมื่อก่อนนี่บางทีไปเลยโลภก็ไปแล้วอยากจะได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้โอ้โหนี่มันความโลภนะเนี่ยไม่เอาดีกว่านะโลภนี่ไม่ดีเลยนะโลภแล้วรู้ตัวรู้ไหมโอ้โลภแล้วเป็นอย่างนี้เองนะโลภแล้วทำให้คนอื่นเขามองเห็นเราเขาด่าเราเขาว่าได้ยังไงมะโลภเป็นภัยแก่ตัวเองนะอะไรเป็นของเรามันก็เป็นของเราเองนะทำบุญทำทานไปนะโอ้เราก็เห็นไหมธรรมะมันก็เกิดไหมระหว่างที่เรามีสติมีสมาธิไหมมีอะไรมากระทบเนี่ยมันเป็นธรรมหมดใช่ไหมเป็นธรรมหมดธรรมะวิจยะหมดเลยก็เรียกตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมมันเกิดจากเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นมานั่งดูมันเดี๋ยวมันหลงอีกแล้วหลงเดี๋ยวมันเบื่ออีกแล้วเบื่ออีกแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้มาเดี๋ยวอยากจะให้ไปอีกมันทุกข์ทั้งนั้นเห็นไหมนี่แหละจิตของเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมจิตเราก็รู้จิตเราโอ้นี่อะที่จิตของเรามันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมมันตกอยู่ในกิเลสนะมันตกอยู่กับเราจะทำยังไงให้จิตมันสะอาดนะพอเรามีสติมีสมาธิศีลเราดีไม่มีเรื่องราวอะไรมาคล้องแวะนะไม่ปล่อยให้จิตใจไปเสพสุขเสพเทคโนโลยีเสพสิ่งสมมุติปล่อยจิตใจให้เขาครอบงำเราโปรโมทโฆษณานะมันก็เข้มแข็งพร้อมจะทำงานอะไรมากระทบมันรู้หมดรู้ทันอะไรปรุงแต่งยังไงมันรู้ทันหมดนะแล้วรู้เลยว่ากายมันปรุงแต่งอย่างนี้นี่เองจิตมันปรุงแต่งอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเริ่มรู้กายรู้จิตมันปรุงแต่งอย่างนี้โอ้ชักวางเฉยแล้วเริ่มวางเฉยบางทีมันปรุงแต่งอะไรไม่เอาไม่เอาอย่าปรุงแต่งเช่นไม่ไปเช่นไม่เอากับแกแล้วเห็นไหมเริ่มรู้แล้วว่ามันปรุงแต่งเห็นไหมมีสติมีสัมมัน
สัมพันยะนะก็รู้ว่ามันปรุงแต่งอย่างนี้ปรุงแต่งไปไหนปรุงแต่งไปในทางดีไหมเป็นที่เป็นบุญเป็นกุศลไหมมันปรุงแต่งเป็นทางไม่เป็นกุศลนะปรุงแต่งให้เราเป็นไปมันปรุงแต่งทีไรเราเจ็บตัวทุกทีปรุงแต่งทีไรเราเจ็บตัวทุกทีนั่นแหละไม่เงินในกระเป๋าเสียไปมันก็พาเราไปตลอดไปหาเรื่องหาราวมานะพอกลับบ้านมาทีไรก็หมดไปเรื่องนึงเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันปรุงแต่งอีกแล้วเอาอีกแล้วพาเราไปตลอดอีกแล้วเรื่องนู่นเรื่องนี้มันเข้ามานะบางทีมันไม่ต้องพาเราไปนอนอยู่มันก็ปรุงแต่งให้เราทุกข์ได้นะเราก็เห็นความเป็นจริงเห็นไหมว่าโอ้ที่เหตุปัจจัยของมันเนี่ยที่เราทุกข์ที่เรามีปัญหามีอะไรมันก็มีเหตุมีปัจจัยอันนี้นะเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งทั้งนั้นนะนะเราก็เห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมเห็นนิวรณ์ห้าเห็นไหมเรื่องกัดสกัดกั้นเราเห็นไหมเดี๋ยวมันมาเอาเรามาสกัดกั้นเราอีกแล้วจะให้เราทำคุณงามความดีมันก็รู้จักมันนิวรณ์ห้าเนี่ยนะเห็นอายตนะเห็นไหมอายตนะไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของร้อนเห็นไหมเป็นของร้อนเนี่ยเห็นขันห้าไหมขันห้านี่ก็เป็นของร้อนขันห้านี่ไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเห็นไหมสวดบทสวดมนต์ก็มีเราก็เห็นทุกอย่างเป็นของร้อนเป็นของไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะใช่ไหมไม่เป็นของร้อนหมดพอมีพวกนี้อะไรทำให้ร้อนเนี่ยมันก็ไปทำให้กิเลสนั่นแหละไอ้กิเลสนี่แหละเกิดขึ้นกิเลสทำให้ตานี่มันก็ไปชอบสอดแสงหารูปใช่ไหมทำให้เกิดความอยากความพอใจความไม่พอใจใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากรูปเกิดจากเสียงเกิดจากกลิ่นกันแล้วมันเป็นของร้อนหมดใช่ไหมถ้าเราไม่รู้นะวิ่งหามันเรื่อยนะแล้วเราต้องรู้จักก็เลยรู้จักปิดตาบ้างใช่ไหมสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินมั่งสักแต่ได้กลิ่นสักแต่ได้รสมั่งนะสักแต่ได้แล้วพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันเป็นความอยากของเราเองใช่ไหมความอยากของเราเองเห็นความเป็นจริงใช่ไหมตรงนี้อันเนี้ยเรามองนะเป็นธรรมะธรรมะวิจยะมันก็พอชงเจ็ดก็เกิดมีการอะไรเข้ามากระทบมากระทบมีการตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมะอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมมีความเพียรเกิดมีใช่ไหมเพียรเกิดปิติเกิดสุขเกิดใช่ไหมสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดใช่ไหมก็ตัวสองมันก็อยู่กับตัวเราเลยตอนนี้มันก็อยู่กับตัวเราเป็นทางของพระอริยะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะหมดโพชฌงค์เจ็ดก็อยู่กับเรานี่เองเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมก็นั่งเห็นความเป็นจริงทั้งหมดเห็นไหมสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่นะเป็นการเจริญสติให้สติอยู่ในเป็นมหาสติสติที่เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมจากนั้นเมื่อเห็นความเป็นจริงๆนะปัญญามันเกิดขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงรูปกับนามเท่านั้นไม่มีอะไรเนี่ยก็เรียกนะปัญญาญาณพอการปฏิบัติชั้นสูงนะของวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าญาณแล้วสมาธิเขาเรียกว่าฌานใช่ไหมก็ฌานปัญญาญาณก็เกิดแก่เราเห็นความเป็นจริงว่ามีแต่รูปกับนามทั้งนั้นไม่มีอะไรแล้วบนโลกนะมีแต่รูปกับนามรูปนามก็เกิดจากเหตุจากไกลจากการปรุงแต่งของเราไม่มีอะไรเลยนะไม่มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเป็นผู้บันดาลนี่อันนี้ปัญญามันจะเริ่มเกิดนะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เห็นทางของมันเนี่ยนะทางปฏิบัตินะรูปนามนี่เกิดขึ้นหายไปจากไปไม่มีอะไรเลยไหมรูปนามชักกลัวแล้วเดี๋ยวโอ้ยไอ้รูปนามนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ที่ฉันทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะฉันไปยึดติดไอ้รูปไอ้น้ำเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้จิตไอ้กายจิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปัญญามันเริ่มเกิดว่าโอ้ที่เราทุกข์กันอยู่นี่เป็นเห็นมันปรุงแต่งโอ้เล่นอุเบกขาแล้วนี่ญาณปัญญานะต้นญาณปัญญาเกิดเล่นอุเบกขาวางเฉยจากการปรุงแต่งของมันและไม่เอารูปวางเฉยนะรู้ถึงเห็นไหมเริ่มที่จะทำ
วิปัสสนาญาณตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายอย่างแจ่มแจ้งนะอย่างแจ่มแจ้งทำจากนั้นก็เริ่มรู้เรื่องของอริยสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งเลยนะอริยสัจสี่ทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทางปฏิบัติที่ดับทุกพวกนี้เนาะแจ่มแจ้งเลยก็เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วนะเกิดมรรคผลนิพพานก็นี่ก็เป็นทางของการปฏิบัตินะไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะพอเราเริ่มคลายจากมันนั้นน่ะไม่ยึดไม่ติดในไม่มันเห็นแต่เพียงเป็นรูปเป็นนามก็นี่ก็คือปัญญาญาณเกิดนะปัญญาญาณก็ไปทำลายอวิชชาคือความไม่รู้นะเราไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่เคยรู้เรื่องทุกข์เลยว่าเป็นยังไงไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ยก็เพราะกายกับจิตนี่แหละทุกข์เพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่แหละเห็นป่ะทุกข์เพราะมีกายมีจิตนี่แหละไม่รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์ตัณหาก็คือความอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไม่รู้เรื่องของดับทุกข์นะก็ไม่รู้ว่าจะดับยังไงไม่รู้มั้ยแล้วก็ไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เห็นมั้ยมรรค8เห็นมั้ยมรรค8ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้เรื่องอนาคตไม่รู้ปัจจุบันนะไม่รู้เลยว่าเรามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเห็นไหมเพราะอะไรก็เขาเรียกว่าโพธิเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อมีเหตุหนึ่งเกิดก็จะมีเหตุหนึ่งเกิดนะเมื่อเราบุกต่างกันแล้วไปผลที่ออกมามันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันนั่นแหละนะเขาเรียกโพธิสัตว์นะนี่คือทางปฏิบัตินะทำไมเราจะมาถือศีลกันทำไมมาเนี่ยเนาะนี่เราทางของโพธิสัตว์ทางของโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นถึงพระอรหันต์เลยนะให้รู้จะได้ไม่ใช่คนเลี้ยงโคไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมตอนนี้พ่อก็เอามาให้รู้เลยว่านี่เห็นไหมธรรมะพุทธเจ้านะโอ้โหมีประโยชน์อย่างนี้นะดีอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะใช้รู้จักทางปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ไปวัดไปวาไปทุกไปเอ้ากิเลสมันไม่หมดลงสักทีกิเลสมันยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมยิ่งไปยิ่งเพิ่มอันนั้นแปลว่าผิดทางแล้วนะผิดทางแล้วไปแล้วไปวัดไปวาไปปฏิบัติที่ไหนกิเลสต้องเบาลงเบาบงแล้วเราต้องรู้ด้วยว่ากิเลสเราดีก็เราไม่โกรธแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราทำไมใจดียังไม่โกรธเลยนะนะเอ้านั่นแสดงว่าเราใช้ได้แล้วพักนี้เราไม่ค่อยโลภเลยนะไม่ก็อยากคิดจะเอาสมบัติพ่อสมบัติแม่แล้วนะรู้สึกจะไม่เอาแล้วเนี่ยเราดีเด้อเห็นไหมมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของเรามันก็ของเราไปอยากมันทำให้ทุกข์เปล่าๆนะมันดีเห็นไหมพักนี้เราไม่โลภนะพักนี้เราไม่หลงเลยนะไม่เห็นหลงเลยว่าไอ้หน่วยนี่ก็เป็นของเราแฟนก็เป็นของเราลูกก็เป็นของเราของสมบัติก็เป็นของเราหมดเราไม่หลงแล้วจริงๆมันไม่ใช่ของเราหรอกนะไม่ต้องไปหลงมันก็ทุกข์เห็นไหมอันนี้พอกิเลสมันไปบางนี้มันก็เบาบางลงมันก็สุขมันก็เข้ามาหาตัวเรานั่นเองใช่ไหมอะไรที่เราแบกเราหามาไม่รู้กี่ชาติแล้วแบกไว้หมดเนี่ยแบกไอ้กายไอ้จิตไว้นี่แหละแบกไว้มาแบกทั้งกายเรากายเขานั่นแหละแบกไว้หมดนะโลกใบนี้ก็ร้อนไปหมดเพราะกิเลสของมนุษย์เราเนี่ยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวนู่นก็ระเบิดเดี๋ยวนี่ก็ระเบิดเดี๋ยวนั่นก็ยิงกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันใช่ไหมเดี๋ยวก็จ้นปล้นจี้กันเนาะก็เนี่ยแหละก็เกิดจากกิเลสที่มันพอกขึ้นจากใจที่ใจมนุษย์มันไม่มีอะไรที่ไปทำให้ทางโลกเนี่ยการเรียนการศึกษาปัญญาทางโลกมีมายิ่งทำให้กิเลสพอกอีกใช่ไหมคนเก่งก็ยิ่งโกงคนเก่งก็ยิ่งใช้วิชามาโกงมาคอร์รัปชันมาทำไรมั้ยก็ยิ่งพอกงำกิเลสขึ้นไปแต่พุทธเจ้าสอนไม่ใช่สอนแบบนั้นเลยมั้ยพุทธเจ้าสอนให้ละวางละวางไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรของเราวางซะละซะเห็นไหมกิเลสก็เบาบางใช่ไหมคนถ้าโลกใบนี้กิเลสมันเบาบางมันก็ไม่ร้อนมันก็มีสุขดินก็ดีน้ำก็ดีป่าก็ดีเห็นไหมดินน้ำป่าดีอะไรดีนั่นพืชพันธุ์ธัญญาหารดีมันก็สุขอย่างหนึ่งจิตใจของคนก่อนว่าอบรมจิตอบรมใจของเราให้ดีมีศีลมีธรรมเนี่ยปฏิบัติจิตใจดีมันก็สุขเหมือนว่าสวรรค์ก็อยู่บนโลกใบนี้นะนี่คือความสุขที่พระเจ้าให้เราความสุขที่ให้เราปฏิบัติแล้วก็จะได้นะจะได้เป็นสมบัติ
เป็นสมบัติของเราสมบัติถึงชาตินี้ถึงชาติหน้านะแล้วก็เอาไปเอาละก็พอดีจบพอดีชั่วโมงครึ่งนะพอเข้าใจนะอย่าลืมนะอย่างที่บอกนะอย่าเลี้ยงแต่โคนะกินนมแล้วด้วยนะกินนมแล้วด้วยรู้ด้วยว่านะศาสนานี่มีประโยชน์ต่อเรายังไงเราเป็นชาวพุทธนะไม่ใช่เลี้ยงแต่โคไม่ได้กินนมไม่รู้เลยว่านมเป็นยังไงโคนมโคเป็นยังไงดีมีประโยชน์ต่อเรายังไงเรานะต่อชีพเข้าใจนะเนอะเข้าใจนะเออพอเข้าใจก็จะได้เอ๊ะเข้ามาวัดสังฆทานสอนให้นั่งตัวแข็งตอนให้นั่งหลังแข็งไม่ยอมให้ลุกเลยจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็นั่งมองตาเขียวจะนอนมองก็นอนไม่ได้ไม่ไปอะไรก็เนี่ยให้ผ่านอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะผ่านแล้วเราจะสุขนั่นเองจะสุขที่แท้จริงไอ้เราวิ่งแต่ปลดทุกข์ปลดทุกข์กันอย่างเดียวใช่ไหมไปปลดทุกข์ไปปลดทุกข์นะงั้นก็ความศรัทธานั่นแหละถึงจะข้ามมันได้นะพระเจ้าสอนให้เราศรัทธาก่อนนะหลวงพ่อก็พยายามพูดให้ศรัทธามีศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วความเพียรมันเกิดความเพียรมันเกิดความขยันมันเพียรความเพียรเกิดเพียรที่จะให้สติเกิดเพียรที่จะให้สมาธิเกิดเพียรที่จะให้ปัญญาเกิดอินทรีย์เป็นอินทรีย์เราก็จะเข้มแข็งอินทรีย์เข้มแข็งมีอำนาจใช่ไหมเป็นสัตสินทีเป็นพละเป็นกำลังใช่ไหมแต่เราไม่ศรัทธานะหาไม่เจอหรอกหาธรรมะไม่เจอหาสัจธรรมไม่เจอนะหาไม่เจอนะก็ควัดเข้าวามาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเข้ามาก็เหมือนเดิมแบกเหมือนเดิมออกไปเหมือนเดิมเข้ามาบางทีเดี๋ยวนี้ก็ใช้วัดใช้วาเป็นที่ทำมาหากินกันนะเป็นที่เพิ่มกิเลสกันซะอีกเพราะว่าหลอกง่ายคนเข้าวัดเข้าวานี่หลอกง่ายซะอีกแล้วเนาะบางทีก็เอามาเดี๋ยวนี้ก็เห็นมั้ยก็พวกที่เขาทำฟอกเงินกันมั่งพวกที่เขาพ่อค้าพ่อเคยก็เอามาเนี่ยมาฟอกเงินกันมั่งอะไรมั่งในวัดแล้วพอพระไม่ค่อยรู้เรื่องเนื้อถวายมาเยอะๆก็เอาหมดอะไม่รู้นะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วัดหมดเลยไหมเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ทางโลกก็ร้อนก็จะเข้ามาในวัดในวาทำให้วัดร้อนไปหมดแล้วก็บอกว่าพระเสื่อมพระเสื่อมศาสนาเสื่อมไม่รู้เรื่องเลยนะศาสนาไม่ได้เสื่อมศาสนาคนเสื่อมต่างหากคนเสื่อมจากศาสนาพระก็ไม่รู้ไม่ได้บวชมาแล้วพอบวชปุ๊บนุ่งใส่ผ้าเหลืองแล้วเอาละต้องดีไปหมดต้องสำเร็จมันไม่ใช่มันก็มาจากคนนั่นแหละใช่ไหมมาจากคนอยู่ดีนะนี่นะก็พยายามอยู่ได้แล้วก็อยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็นะแล้วก็ทำตอนนี้คนก็มาเข้ามาแล้วก็มาอย่างที่บอกอะนะมาใช้ศาสนาเป็นเครื่องทำมาหากินก็เยอะนะที่ก็มาเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องทำมาหากินกันอะไรกันนะอย่างนั้นเราจะออกจากความศรัทธานี้นะต้องมีพระพุทธพระธรรมมีพระสงฆ์ไว้อยู่ในใจตลอดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของเราเลยใช่ไหมมีแก้วไว้นะอย่างน้อยๆก็มีแก้วพระรัตนตรัยไว้นะถ้าออกจากนี้นะปุ๊บพระไม่ดีศาสนาเสื่อมนู่นจ้ะเนาะเจอเลยแปลว่าพระพุทธอันนี้แหละไม่รู้เรื่องรสนมเลยแล้วมั้ยใช่มั้ยไม่รู้เลยมั้ยเราจะดีจะไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราศรัทธาแค่นี้ผ่านละเทวดาแล้วนะศรัทธาในศีลศรัทธาในทานนะเป็นเทวดาแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวไปยาวอีกอ่ะให้พรขอละพรแล้วกันนะก็เทศนาในวันนี้ก็เพื่อให้เกิดความศรัทธานะจะได้เข้าถึงธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสธรรมแล้วก็จะได้ไม่ถอยออกจากธรรมนะด้วยเธอ